การที่คู่รักที่ไม่ได้มั่นหมายหรือแต่งงานกันคนใดคนหนึ่งเกิดการนอกกายหรือแม้กระทั่งนอกใจแบบนี้ถือว่าบาปไหมคะไม่ว่าจะเจตานายังไงบทลงโทษของการเป็นแฟนกับคู่ที่แต่งงานเป็นสามีภรรยานี่ต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับการให้สิทธิ์ในการครอบครองนะแล้วก็การเปิดเผยเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปแล้ว สมายก่อนเนี่ยมันชัดเจนว่าคู่มั่นคู่หมายมีเ,เครื่องเครื่องมั่นเครื่องหมายประดับประดับตัวกันไว้นะอย่างเช่นเอาพวงมาลัยคล้องเนี่ยรู้เลยว่าโอเคอันนี้มีคู่มั่นแล้วคือไม่ใช่คล้องคอตลอดเวลาเหมือนแหวนมั่นนะแตเ่เขาก็จะคล้องกันรู้สึกวันสองวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือคือจะให้ให้ชาวบ้านเห็นว่าอ่เนี่ยมีการจับจองแล้วมี มีคนเป็นเจ้าของแล้วซึ่งถ้าตามหลักธรรมหลักของศีลน,นะะถ้าหากว่าจับจองไปแล้วเนี่ยถือว่ามีเจ้าของแล้วถ้าหากว่าไปละเมิดเนี่ยตามตามตามาในที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่ก็คือละเมิดศีลแล้วละเมิดศีลข้อสามแล้วถือว่าไปเอาคนที่มีเจ้าของมา,าประพฤติผิดกันนะถ้ามองกัน ตรงนี้นะตรงที่ว่าเรายึดเอาการรับรู้ของชาวบ้านรับรู้ของคนทั่วไปว่าเป็นคู่กันแล้วเนี่ยสมัยนี้เนี่ยคือเป็นผัวเมียกันทั้งนั้นแหละไอ้ที่เรียกว่าแฟนแฟนกันเนี่ยนะไอ,ไอ้ที่ยังไม่ได้แต่งงานไอ้ที่ยังไม่ได้ต่อให้บอกว่ายังไม่ได้มั่นหมายอะไรเนี่ยแต่เป็นที่รับรู้ของชาวบ้านแล้วนะต้องเวลาตีความต้องตีความอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยคือเวลาเขาจองตัวกัน เขาจองกันแค่ด้วยการคล้องพวงมาลัยนะแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นคู่มั่นชั้นห้ามไม่ให้มีใครมาแตะต้องแล้วนะนี่เป็นสิทธิ์ของชั้นแล้วนะนะแล้วก็เกิดการรับรู้จากในคนทั่วๆไปเนี่ยว่านี่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิทธิ์ของใครไปแล้วนี้ถ้ามองในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าการไปไหนมาไหนด้วยกันซึ่งซึ่งสมัยก่อนไม่ได้อิสระเหมือนอย่าง ทุกวันนี้ในสังคมเมืองทั่วโลกเนี่ยนะไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าบางทีเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันเป็นปีๆนะบอกยังไม่ได้แต่งงานกันโอ้ยมีสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะถ้าคู่ของเราเนี่ยเขาไม่ได้ ยินยอมพร้อมใจด้วยว่าเอาจะไปมีสิทธิ์ที่ไหนก็ได้อะไรอย่างนี้เนี่ยมันมันก็ถือว่าไม่ใช่แล้วนะเราเอาออไปคนเดียวเราคิดไปเองคนเดียวก็จะต้องถือเอาตรงนี้แหละว่าถ้าเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปแล้วว่าอยู่อยู่กินกันนะครับหรือว่าเป็นแฟนกันนานๆเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ที่ใครเขาจะ แต่ต้องเหมือนกันถ้าแต่ต้องหรือว่ามีอะไรกันมันเป็นความผิดนะครับในแง่ของศีลธรรมเพราะว่าสิทธิคําว่าสิทธิเนี่ยไม่ได้ผูกอยู่กับการแต่งงานอย่างเดียวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจมันสิทธิคำว่าสิทธิอยู่กับการยินยอมให้ถือครองถ้าไปไหนมาไหน,ไหนด้วยกันนานๆแล้วก็ทุกคนเห็นกันหมดแล้วว่านะเ,เพื่อนฝูงญาติมิตรเนี่ยรู้ว่าเป็น แฟนเป็นคู่ควงกันเนี่ยนะก็ถือว่า,าจะถ้าถ้าจะสละสิทธิ์ต่อกันเนี่ยต้องตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกกล่าวให้กับคนรู้จักคนทั่วไปเนี่ยได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะไม่ใช่เรายังถือว่าคนนี้เป็นแฟนอยู่แล้วก็ไปมีอะไรกับใครเนี่ยนะยังโดยโดยที่บอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยไปอ้างแบบนี้ไม่ได้นะก็ ทีนี้บทลงโทษของการที่ว่าจะแต่งงานแล้วกับไม่แต่งงานแล้วเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันนะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะผู้ที่ละเมิดศีลข้อกาเมเนี่ยหลังจากไปชดใช้กรรมในนรกหรือว่าอบายนะสำหรับคนที่ผิดศีลเป็นประจำเนี่ยข้อสามเนี่ยนะ พระพิฆเนศตัดว่าสั่งสมให้มากแล้วทำเป็นประจำแล้วจนชินชาชาด้านแล้วเนี่ยนะฮะก็จะ,ะนําไปสู่นรกหรือไม่ก็ความเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่ก็ความเป็นเปรตอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับโทสานุโทษคือยิ่งทํามากเท่าไหร่เนี่ยกรรมมันยิ่งหนักนะยิ่งถ้าหากว่าจงใจทําให้ใครต่อใครเจ็บใจด้วย วิธีการทางชู้สาวเนี่ยอย่างนี้ถึงนรกนะเพราะมีความร้อนแรงมากแต่ถ้าหากว่าทำเ,เหมือนกับไปสามสอนไม่เลือกนะแล้วชีวิตเนี่ยรู้สึกว่าจมอยู่กับความเน่าเหม็นของไอ้กามไม่เลือกหน้าเนี่ยอันนี้ก็ส่วนใหญ่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าความเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหมายถึงความเน่าเหม็นนะครับ ส่วนการเป็นเปรตเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่ว่าทําทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ว่าตัดไม่ขาดอะไรแบบนั้นส่วนถ้าจะยกระดับขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยถ้าบุญเก่าสามารถนะมาเกิดในท้องมนุษย์ได้อีกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโทษอย่างเบาโทษสถานเบาของผู้ที่นะละเมิดศีลข้อ3ามก็คือเป็นผู้มีภัยเวร คือมีสภาพที่น่าจะหาเรื่องนะน่าจะเอาเรื่องด้วยแล้วก็มีสภาพที่มันเหมือนกับพูดง่ายๆเลยว่าเคยไปทําให้ใครเขาเจ็บใจเกี่ยวกับเรื่องทางชู้สาวมาเนี่ยนะเขาก็จะจําได้ง่ายๆเลยแล้วก็มันจะมีเหตุให้ผูกกันนะเป็นเรื่องบาดหมางเป็นเรื่องบาดใจบาดหูบาดตาไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะเกิดการอาโหสินะ โดยวิธีที่ไฟได้ไฟหนึ่งเนี่ยก็เข้าสู่นิพพานไปไม่งั้นนี่ยากเรื่องเรื่องทางชู้สาวเนี่ยเวลาบาดใจกันแล้วนี่มันนานนะมันยืดเยื้อโอกาสที่จะเอโหสีเนี่ยต้องเป็นคนที่นะมีโอกาส กิดในพุทธศาสนาหรือว่าศรัทธาในศาสนาใดาลัดทธิใดลัดทธิหนึ่งที่สอนเรื่องของการให้อภัยสอนเรื่องการเห็นประโยชน์ของการที่เราจะนะไม่ต้องมีภัยมีเวรต่อกันเลิกแล้วต่อกันแล้วก็มีใจที่สะอาดบริสุทธิ์ต่างฝ่ายต่างอ้โหสิให้กันทั้งคู่นะอย่างนี้ก็ถึงถึงจะ พ้นจากไอ้ภัยเวรได้นะครับที่ที่ผูกปูกกันมาแต่ส่วนใหญ่มันมันยากนะคือถ้าหากว่าเราทําให้ใครเขาเจ็บใจในเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวเนี่ยมันมักจะเป็นปมเป็นบาดแผลที่ซ่อนอยู่ลึกๆเห็นหน้ากันเมื่อไหร่ก็จะมีความรู้สึกเสียวแปลบนะเเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดความรู้สึกว่า ไม่ไม่สามารถครบหากันได้สนิทใจนะถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วก็ขอให้มองอย่างนี้ก็แล้วกันนะโทษสถานหนักก็คือทำบ่อยๆเนี่ยมันไปถึงอบายได้แต่ถ้าแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็แล้วกลับสำนึกได้เนี่ยนะะมันมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับคืออ,อ,อาจจะมีความบาดหมางบ้างแต่ว่าถ้าหากคุยกันดีๆก็คืนดีกันได้นะ